สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาพาดูนานะครับครับไปเบื้องหน้าเดินเลยเขาขึ้นง่ายเหมือนเถอะวะนี่ดิวเขาเจ้าเพื่อเหนียวเนี่ยห่วยคิดสิว่าหูวะเขาเจ้าตัวเนี่ยไปเดินเดินเดินไปเมื่อนี้นะครับพามาเบิ่งเขานะครับเขาเอองามบ่ดิมเขาหน้าหยังดิมลูกเพิ่นเดินหน้าหยังบ้านเฮาอันนี้หน้าหยังน้องแก่หน้าน้องแก่นะครับดิวชอบกินข้าวหยังข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเจ้าเอ้าแม่นบ่พ่อเห็นกินข้าวเหนียวอยู่นะกินข้าวเจ้าบ้างหยังข้าวเจ้ามันข้าวเหนียวมันจะติดมือก่อข้าวเหนียวติดมือข้าวเจ้าคือบ่ติดมือข้าวเหนียวข้าวเจ้าแท้ซ่อนมึงข้าวเจ้านะครับตอนนี้กำลังเริ่มสิถอดห่วงนะครับฟังนี่ก็สิเริ่มอีกประมาณจัก 3-4 มื้อน่าจะสอดเบิดนะครับนี่ครับกำลังสิสอดก็มีนะครับนี่ครับกำลังสิสอดตัวพวกนี้สอดเบิดแล้วครับตัวนี้ก็กำลังสิสอดห่วงนะครับนี่ครับเขานะครับอันนี้คือเขาทางไอ้ถ้าบ้านผมทงนี่เขาเพิ่นเอิ่นในหน้าทงหนองแก่นะครับตะเวียนก็กำลังติดตกดินเป็นเดียวอย่าไปใกล้สร้างลูกห้ามไปซ่องสร้างมาพี่มันสิตกกะสิมีสร้างน้ำอันนี้เพิ่นสิปลูกผักปลูกหยังงามจักหน่อยนะครับหนาวมากนี่ก็สิปลูกผักพี่ที่ก่อนบ่อยู่ข้างหน้าเว้ยไปดิมลูกมาก็ลูกสาวนะครับกะสิมาเบิ่งทงกะสิถ้าเบิ่งไปทางผลกะสิเห็นฟาร์มเนี่ยครับฟาร์มกะสิอันนี้พาเบิ่งบรรยากาศแบบแดดลมตกบรรยากาศเย็นๆนะครับสำหรับผู้ใดที่กำลังรับชมรับอันเบิ่งอยู่กะฝากช่องทางการติดตามนะครับกะดีมันดีลฟาร์มนะครับกะสิค่อยๆเฮ็ดคลิปแบบนี้มาให้เบิ่งบรรยากาศบ้านเฮานะครับเป็นบรรยากาศที่เพื่อคนทางกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าที่ไปเฮ็ดงานทางไกลนะครับขึ้นฮอดบ้านเฮากะเบิ่งบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือตอนนี้ลมหนาวกำลังมาแต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆนะครับเริ่มเย็นๆบรรยากาศเริ่มเย็นๆเลยพาน้องดิวกับพี่ดีมนะครับพามาเบิ่งทงหน้านะครับอันนี้ก็สิฟังทางพี่มีผู้สาวมาเบิ่งหน้านะผู้สาวสวยสุดในหวันแค้นนะครับสวยสุดฮะสวยสุดในซอยดิเออสวยสุดในซอยมีบ้านหลังเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะพ่อสำนีนะครับเนาะโอเคครับจังอย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจเพจน้ำในเด้อครับผมโอเคครับสวัสดีครับ